สวัสดีครับผมมิสเตอร์ถาพาไปเที่ยวครับเช้านี้ก็บรรยากาศสดชื่นนะครับก็ทำแกงส้มฝักมะรุมกับปลาทูนะครับกับปลาทูนะครับแล้วก็ ซึ่งเป็นแกงที่แกงส้มเป็นที่นิยมของคนไทยอีกประเภทหนึ่งนะครับวันนี้ที่เราจะทำก็มีหนึ่งฝักมะรุมฝักมะรุมนี่เราปอกเปลือกมันนะฮะแกะปอกเปลือกเสร็จแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆอย่างนี้นะครับนะครับนี่ยังอ่อนอยู่นะครับอ่อนนบเนียบนะครับแล้วก็มีน้ำตาลทรายมีเกลือนะครับเกลือนี่ไว้ใส่ทีหลังนะเราจะเติมน้ำปลาก่อนแรกๆถ้ามันยังไม่ถึงเราก็ค่อยเติมเกลือไปแล้วก็พริกแกงส้มนะครับแล้วก็ปลาทูนะ35 บาทนะครับนี่35 บาทไปซื้อมาเมื่อกี้ส่วนพริกแกงนี่ตำเองนะครับแกงส้มทั่วๆไปที่เราทำกันนะเพียงแต่ว่าให้เราลดเป็นเข้มข้นซะหน่อยนะไปออกทางแกงไปออกทางภาคใต้นะครับคล้ายๆภาคใต้รสจัดซะนิดนึงจัดจ้านแล้วก็น้ำมะขามเปียกสิ่งที่เราเตรียมที่จะแกงส้มฝักมะรุมกับปลาทูในวันนี้นะครับปลาทูนี่ก็มีอยู่หลายเข่งนะครับแต่ผมมาโชว์เข่งเดียวนะครับโชว์เข่งเดียวเดี๋ยวว่าเอ๊ะทำไมมันแกงส้มน้องโม่บึ้มเลยมันน้อยอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่เรามีหลายเข่งนะแต่เรามาโชว์นิดนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวก็พอเรารู้เครื่องปรุงทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำการปรุงกันนะครับ น้ำปลานี่แล้วแต่ท่านนะครับจะน้ำปลาอะไรก็ได้นะมีหลายยี่ห้อในประเทศไทยนะแล้วแต่เลือกแล้วแต่ความสะดวกแกงส้มนี่ทุกไม่ว่าไปทางไหนของประเทศไทยนี่มีแต่คนทำกินนะเพราะมันไม่ยากนะครับมันง่ายนะแกงส้มหนึ่งแกงส้มกับแกงเหลืองนี่จะต่างกันนะครับแกงส้มนี่น้ำจะเข้มข้นแล้วก็ใสนิดๆถ้าเป็นคนภาคกลางน้ำก็จะใสนะแต่ถ้าข้างใต้น้ำจะเข้มข้นแล้วแกงเหลืองกับแกงส้มนี่มันคล้ายๆกันแต่แกงเหลืองนี่มันจะใส่ขมิ้นนะแกงเหลืองนี่มันจะใส่ขมิ้นน้ำมันเหลืองเหมือนขมิ้นนะครับเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้นะครับนอกนั้นก็ทำเหมือนกันทุกอย่างนะครับทีนี้การทำอาหารนี่มันจะอร่อยหรือไม่อยู่ที่คนปรุงนะครับอยู่ที่คนปรุงถ้าคนปรุงลิ้นไม่มีปัญหานี่ก็การปรุงก็จะอร่อยเพราะว่าการชิมอาหารหรือทำอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่ลิ้นนะครับลิ้นเพราะว่าถ้าเราชิมอาหารแล้วผิดเพี้ยนนี่แสดงว่าเรามีปัญหาแล้วนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าบางคนนี่เวลาเขาทำชิมอาหารเขาไม่ชิมเองเขาให้คนอื่นชิมเพราะรสแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเอาละครับเดี๋ยว เราก็จะไปดูวิธีการปรุงแกงส้มฝักมะรุมปลาทูนะครับครับหลังจากนั้นนะเราต้มน้ำนะครับน้ำใส่น้ำเสร็จปุ๊บก็ใส่พริกแกงลงไปนะครับพริกแกงส้มใส่พริกแกงส้มลงไปนะครับแล้วก็คนให้ละเอียดนะครับคนให้เข้ากับน้ำนะครับอย่าให้มันเป็นก้อนนะครับเอาแล้วครับน้ำเดือดแล้วครับพริกแกงเดือดแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะใส่ฝักมะรุมลงไปนะครับหืบฝักมะรุมนี่เป็นเมล็ดข้างในมันนะครับเมล็ดแก่นะครับเอามากินเป็นยาได้นะครับคนที่เป็นโรคเบาหวานเป็นโรคไขข้ออักเสบเป็นอะไรนี่นะเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลนี่กินเม็ดมะรุมสดๆนะครับคำว่าสดๆนี่คือข้างในมันจะเป็นเม็ดแห้งแล้วนะครับแล้วเรามากินกันแต่ถ้าเป็นมะเร็งแบบมะรุมแบบแคปซูลก็มันก็หายแต่ว่ามันไม่เหมือนกับเม็ดมะรุมแบบที่เรามาตากแห้งนะครับแล้วกินทั้งเม็ดเคี้ยวแล้วขมแบบไปที่ว่ากระโดดโลดเต้นเลยนะครับแต่มันหวานเป็นลมขมเป็นยานะครับฝักมะรุมเนี่ยนะครับขมจริงนะครับเมล็ดมันขมมากก็มาทำยาเป็นแคปซูลนะเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนนะคนเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลนี่โหดีจังเลยนะกินเข้าไปนี่แหละคือแกงส้มฝักมะรุมท่านผู้ชมครับถ้าท่านชอบนะฮะท่านชอบท่านแล้วก็
เชิญเลยนะครับกินกันในเว็บนี่แหละครับกินกันในเว็บไซต์นี่นะครับสำหรับผมนี่ครัวลุงถานะครับครัวลุงถาแต่ไม่มีครัวนะครับรายการผมนี่รายการครัวลุงถานะทำอาหารแต่ไม่มีครัวนะครับไม่มีครัวเหตุผลเพราะว่าเราทำเพื่อสาธิตให้คนทั่วไปได้ดูได้เอาไปทำกินกันนะครับซึ่งเป็นการเป็นวิธีการที่เขาเรียกทำกินแบบง่ายๆนะทำกินง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากนะยุ่งยากมากเรื่องมันไม่มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับสู้เราทำกินแบบง่ายๆนะเนี่ยและสามารถที่นำไปต่อยอดเอาไปขายได้นะครับทำขายได้ด้วยนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับอ้าวไม่ใช่คุยนะครับไม่ใช่คุยพูดเรื่องจริงสไตล์การทำอาหารของคนภาคใต้ประเทศไทยเรานี่นะมันต้องรสจัดครับแกงส้มก็ต้องมีรสจัดนะครับแกงทุกประเภทต้องรสจัดครับไม่รสจัดมันกินแล้วมันไม่อร่อยคนทำอาหารทางภาคใต้กับคนภาคอีสานนี่เขาจะคล้ายคลึงกันนะครับเขาจะคล้ายคลึงกันแต่ฝั่งอีสานนี่เขาจะเน้นไปทางพวกส้มตำยำพล่าอะไรพวกนี้นะครับต้มแซ่บต้มอะไรนี่ต้องฝั่งอีสานนี่ต้องยกนิ้วให้เขาเลยนะครับยกนิ้วให้เขาเลยคนใต้จะไปทำเหมือนอีสานนี่ยากคนอีสานจะมาทำแกงให้เหมือนคนใต้ก็ยากอีกเหมือนกันนะครับเพราะรสวิธีการชิมรสชิมอะไรมันไม่เหมือนกันนะเอาละน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับนี่ก็รอให้มันลมมันสุกซะหน่อยนะรอให้ฝักมะรุมมันสุกนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมเครื่องปรุงเครื่องปรุงอีกนะครับแต่เครื่องปรุงไม่เยอะแกงส้มนะครับถ้าเราไปสั่งตามร้านอาหารนะครับตามร้านใหญ่ๆตามภัตตาคารโรงแรมนี่แพงนะครับนะแพงนะครับแกงหนึ่งถ้วยหนึ่งก็เป็นร้อยนะ 200-300 ก็มีนะครับแกงส้มนี่นะครับวันนี้ผมใส่ปลาทูนึ่งนะครับนะปลาทูนึ่งแต่ว่าแกงส้มนี่เราใส่สามารถใส่ได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นปลานิลปลาดุกปลากระพงปลาเก๋านะครับทั้งได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มแกงส้มปูก็ได้นะปูม้าปูทะเลนี่ใส่ได้นะครับแกงส้มปูก็อร่อยนะครับแกงส้มปูแกงส้มหอยนี่ยิ่งอร่อยเลยนะครับนะท่านที่เขาไม่เคยกินก็ทดลองดูนะครับเพราะผมนี่อยู่ริมทะเลผมจะรู้นะก็ผมทำมาหมดแล้วใส่เกลือใส่น้ำตาลลงไปนะครับใส่เกลือใส่น้ำตาลลงไปนะครับเอาแล้วทีนี้ใส่ปลาไม่ต้องคนนะครับเราใส่ปลาทูลงไปไม่ต้องคนนะครับห้ามคนเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวมันจะคาวนะครับถึงแม้ปลาทูจะต้มมาแล้วนะแต่อย่าคนให้มันสุกก่อนแล้วกลมๆ กับพริกแกงเนื้อไอ้ทั้งหมดนี้ก่อนนะครับแล้วเราเดี๋ยวค่อยคนทีหลังครับเอานะครับกินได้ทั้งครัวเรือนนะครับหม้อนี้ถ้าทำขายก็ไม่ต่ำกว่า 3-400 นะครับถ้าถุงละ50บาทก็10ถุงก็500แล้วนะครับแต่มันนี่เป็นอย่างน้อย20ถุงนะในเนี้ยหม้อนี้เนี่ยถ้าขายตามภัตตาคารก็ 3,000 อย่างต่ำแต่ถ้าขายตามข้างถนนก็ถุงละ30บาทก็เป่า10 20ถุงก็600นะครับมันจะต่างกันลิฟต์นะครับราคามันจะต่างกันลิฟต์เอาละ มันเริ่มเดือดเริ่มไหลเป็นที่นะเดี๋ยวเราก็จะใส่เครื่องปรุงไปอีกนะครับยังไม่ครบยังไม่ครบเอาละเราก็จะใส่ชิมก่อนชิมก่อนแกงนี่สุดยอดเลยใส่น้ำปลาลงไปนะครับใส่น้ำปลาลงไปนะครับคือพอเราชิมแล้วนะถ้าเราชิมแล้วปรากฏว่ายังไม่ถึงนะไม่ถึงไอ้เครื่องปรุงนะฮะเราก็ชิมตามใจชอบบางคนชอบรสเปรี้ยวก็ใส่มะนาวใส่มะนาวก็ได้ใส่น้ำมะขามก็ได้เยอะๆนะคนชอบเปรี้ยวส่วนคนที่ชอบกลางๆแล้วก็ชิมแบบกลางๆคนที่ไม่ชอบรสเปรี้ยวแล้วก็ใส่มะนาวกับมะขามไม่น้อยนะครับไม่น้อยแต่ขึ้นชื่อว่าแกงส้มนะครับถ้าไม่เปรี้ยวมันก็ไม่อร่อยถูกไหมครับมันต้องมีรสเปรี้ยวบ้างนะครับมันต้องมีรสเปรี้ยวนะครับโอ้โหเดือดพลักๆเลยนะครับตอนนี้เดือดพลักๆเลยนะครับ
เมื่อเราใส่เครื่องปรุงพร้อมหมดแล้วนะครับยังเหลือแต่น้ำมะขามนะครับขั้นตอนนี้พอใส่น้ำมะขามก็ทุกอย่างก็จบนะครับเรียบร้อยอู้แล้วก็ชิมนะครับใส่น้ำมะขามลงไปอึบมะขามนี่ไม่ต้องซื้อนะครับปลูกไว้ข้างบ้านที่ต้นเยอะแยะครับกินได้เป็น 4-5 ปีนะต้นนึงนะครับเราเก็บมาปอกก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับปีนึงก็เก็บต้นมะขามได้ที 20-30 โลนี่ก็มะขามที่ปอกแล้วนะครับเราก็มาเอามาเก็บไว้เพื่อที่จะใช้ปรุงอาหารนะครับเอาละครับพอเราเห็นว่ามันเดือดแล้วก็ทุกอย่างเรียบร้อยก็ฝักบารุมนะครับแกงส้มฝักบารุมกับปลาทูนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับแกงส้มฝักบารุมในวันนี้ครับสำหรับผมมิตรถาพาไปเที่ยวขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ